สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจากเกาะคอร์ฟูประเทศกรีซนะเจ้าสวัสดีจากในครัวเนาะมาดามดอยสะพายกรีกนะเจ้าวันนี้จะมาชวนทําขนมนะคะขนมที่วันนี้เนี่ยที่จะทําเนี่ยเป็นคุกกี้กรีกนะคะชื่อว่ากูรูเลียนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยจะมีหลักๆก็คือมีแป้งนะคะมีผงฟูมีน้ํามันมีเกลือนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายแล้วก็ไข่นะคะแล้วก็วานิลานะคะอาจจะมีสูตรอื่นนะคะแล้วแต่ใครแล้วแต่มันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยมาดามดอยก็จะใส่นมไปด้วยนะคะนมข้นจืดแล้วก็ใส่ผงวานิลาเพราะผงอบเชยเพราะว่าผงวานิลานะคะมันหมดทำไป2รอบแล้วนะคะรอบนี้จะทำรอบที่3นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะออกไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยต้องทำคุกกี้ไว้สำหรับทานตอนเช้านะคะคู่กับกาแฟนะคะขนมนี้นะคะถ้าใครไปใครมาที่กรีซนะคะจะพบได้ง่ายมากนะคะแทบจะทุกร้านเบเกอรี่นะคะเขาจะมีขายนะคะแต่ละร้านก็จะมีสูตรของใครของมันนะคะใส่นั่นใส่นี่แล้วแต่ไปนะคะแต่ว่าวันนี้มาดามดอยก็จะใส่แค่นี้อ้อแล้วก็มีอีกอย่างนึงใส่เดี๋ยวจะโรยงาขาวนะคะตอนท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะจะใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะฟองแรกนี่ใช้ทั้งไข่ขาวไข่แดงนะคะแต่ว่าฟองที่2เนี่ยค่ะจะใช้แต่ไข่ขาวเพราะว่าไข่แดงเนี่ยเราจะเอาไปทำเอาไปทาหน้าขนมก่อนอบนะคะจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็นมน้ำมันมะกอกนะคะเกลือแล้วก็ผงฟูนะคะจริงๆนะคะช่วงนี้ที่ร่อนแป้งนะคะเราสามารถที่จะเอาผงฟูร่อนไปด้วยก็ได้นะคะแต่มาดามดอยเป็นคนที่ทำขนมแล้วแต่ตามใจฉันนะคะแล้วแต่ฉันนะคะเพราะฉะนั้นผงฟูใส่ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยร่อนแค่แป้งแล้วก็มาใส่ในส่วนผสมที่มันเป็นน้ำนะคะจากนั้นก็ใช้พายคนนะคะพายที่บ้านไม่มีนะคะใช้ที่ตักข้าวแทนค่ะค่อยๆเพิ่มแป้งลงไปนะคะจนกว่าเราจะนวดได้เนาะใส่ไปเลยนะคะยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะคะแล้วก็ทำการนวดนะคะนวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นกันนะคะวิธีการปั้นนะคะจะปั้นแบบเป็นตัวอย่างนี้แล้วขดก็ได้นะคะหรือว่าจะอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะง่ายเลยเนี่ยค่ะใช้เขียงนะคะคึงอย่างนี้ค่ะThank you.
ังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไข่แดงที่เราแยกไว้ตอนแรกนะคะมาทาทับบนขนมนะคะก่อนที่จะเข้าเตาอบนะคะทาให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็โรยงานะคะงาขาวงาดำได้หมดเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เอาเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ170นะคะเป็นเวลาประมาณ25นาทีนะคะช่วงนี้ก็รอเดี๋ยวรอขนมสุกนะคะ